วัสดีค่ะหนูชื่อน้องโบนัสเด็กหญิงคัญญพัฒน์อิทิรัตน์อายุ10ขวบค่ะความสุขของหนูคือการได้ใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวคุณพ่อคุณแม่และพี่ชายครอบครัวของเราเป็นครอบครัวเล็กๆที่มีความอบอุ่นเรามักจะทำกิจกรรมอยู่ด้วยกันอยู่เสมอคุณพ่อคุณแม่ของหนูมีพื้นที่เล็กๆที่ใช้ในการเพาะปลูกผลไม้เพื่อสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัวกิจกรรมที่ครอบครัวของเรามักจะทำอยู่ด้วยกันเวลาว่างก็คือการทำสวนค่ะนี่คือความสุขของน้องโบนัสค่ะผลผลิตที่ได้จากสวนน้องโบนัสก็จะนำไปวางขายที่แผงหน้าบ้านให้กับคนในหมู่บ้านรายได้ที่ได้มาจากการขายผลผลิตน้องโบนัสจะนำเงินไปใช้เป็นทุนการศึกษาเพื่อแบ่งเบาลดค่าใช้จ่ายให้กับคุณพ่อคุณแม่และอีกส่วนหนึ่งก็จะนำเงินเก็บออมเล็กๆน้อยๆในช่วงโควิด-19 เราต้องใช้จ่ายเงินกันอย่างประหยัดนะเชื่อว่าความสุขไม่จำเป็นต้องมีมากแค่มีความเข้าใจก็เพียงพออยู่ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงด้วยค่ะว่าเพียงพอทุกคนทุกครอบครัวก็มีความสุขได้ค่ะ